ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติ สีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติ สีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่มีเพลงชาติที่น่าสนใจมากๆนะครับนั่นก็คือเพลงชาติของประเทศเมียนมาเพลงชาติของประเทศเมียนมาเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เมียนมาเองนะครับกำลังพยายามที่จะเรียกร้องเอกราชสมัยก่อนนะครับเมียนมาเนี่ยไม่ได้มีเพลงชาติอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็แน่นอนตอนนั้นยังไม่ได้ใช้ชื่อเมียนมาด้วยนะครับเรียกว่าพม่าเนี่ยไม่ได้มีเพลงชาติอย่างเป็นทางการนะครับจะมีก็มีแต่เพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วก็หลังจากที่ปี1886นะครับตัวของพม่าเนี่ยก็ถูกผนวกนะครับหลังจากที่ทำสงครามกับอังกฤษทั้ง3ครั้งพอทำสงครามกับอังกฤษทั้ง3ครั้งตอนแรกก็เสียทางตอนใต้ของพม่าก่อนนะครับมฤทวายตะนาวศรีหลังจากนั้นนะครับก็เสียไล่ไปจนถึงย่างกุ้งนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยก็เสียไล่ขึ้นไปจนถึงอมรปุระนะครับแล้วก็มันดาเลย์ทำให้กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าเองเนี่ยก็ต้องถูกย้ายนะครับให้ไปอพยพไปอยู่ที่อินเดียนะครับรัตนคีรีเพราะฉะนั้นพอพม่าถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียนะครับภายใต้การปกครองของอังกฤษเรียกว่าบริติชราจเนี่ยนะครับในปี1886อังกฤษก็เลยใช้เพลง God Save the King ซึ่งก็เป็นเพลงชาติของอังกฤษเนี่ยนะครับเพลงชาติของสหราชอาณาจักรเนี่ยมาเป็นเพลงชาติของ British พม่าหรือว่า British เมียนมาด้วยตั้งแต่ปี1886นะครับขบวนการเรียกร้องเอกราชของพม่าก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นนะครับจนกระทั่งเกิดขบวนการสำคัญเนี้ยนะครับก่อตัวขึ้นในปี1930โดยขบวนการนี้เนี่ยนะครับชื่อเป็นภาษาไทยเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นขบวนการสมาคมเราชาวพม่าแน่นอนหนึ่งในแกนนำคนสำคัญของขบวนการเราชาวพม่านะครับก็คือองซานตอนนั้นเนี่ยเป็นนักศึกษานะครับในมหาวิทยาลัยย่างกุ้งแล้วก็เหมือนกับนักศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณเวลานั้นทั้งหลายนะครับยกเว้นกรณีของประเทศไทยที่ต้องการที่จะปลดแอกตัวเองนะครับจากเจ้าอาณานิคมนะครับเพราะฉะนั้นขบวนการเราชาวพม่าเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชนะครับของชาวพม่าโดยเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้งก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับพอจับพัฒนาจากปี1930เป็นต้นมาพอถึงปี1944สมาคมเราชาวพม่าเนี่ยก็พัฒนาต่อเนื่องจนกลายเป็นกลุ่มก้อนที่เรียกว่า AFO เนี่ยนะครับย่อมมาจาก Anti-Fascist Organizations นะครับหรือว่ากลุ่มต่อต้านเผด็จการแบบฟาสซิสต์นะครับองค์การต่อต้านเผด็จการฟาสซิสต์เกิดขึ้นในปี1944โดยคนที่เป็นแกนนำสำคัญนะครับที่จับมือกันนะครับแล้วก็ทำให้เกิด AFO ขึ้นมาเนี่ยก็คือผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์แห่งพม่า Communist Party of Burma หรือว่า CPD นะครับก็คือคุณทาคินโซเนี่ยชื่อคือโซนะครับส่วนทาคินเนี่ยเป็นคำนำหน้าชื่อที่กลุ่มชาตินิยมเนี่ยมักจะเรียกตัวเองด้วยคำว่าทาคินนะครับอย่างเช่นทาคินโซทาคินองซานนะครับเพื่อที่จะยกบอกว่าฉันก็สามารถเป็นเจ้านายของตัวฉันเองได้เป็นนายท่านได้นะครับนายท่านทาคินนายท่านองซานนะครับเพราะนั้นทาคินโซแกนนำพรรคคอมมิวนิสต์นะครับก็จับมือกับองซานผู้นำกองกำลังแห่งชาติพม่านะครับหลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้งนะครับองซานเองเนี่ยก็เป็นแกนนำกองทัพปลดปล่อยพม่านะครับเรียกว่า Burma National Army หรือว่า BNA แล้วก็มีแกนนำพรรคประชาชนปฏิวัตินะครับ People's Revolutionary Party หรือว่า PRP จอเน่นะครับทาคินชิดแล้วก็บาชเวย์เริ่มต้นสร้างขบวนการ AFO ขึ้นมาแล้วก็แน่นอนขบวนการ AFO เนี่ยในเวลานั้นก็มีจุดมุ่งหมายหลักเลยก็คือขับไล่จักรวรรดิญี่ปุ่นออกจากพม่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ถึงแม้ตอนแรกเนี่ยขบวนการนี้ซึ่งสืบต่อมาจากเราชาวพม่าเนี่ยสนับสนุนญี่ปุ่นนะครับพอคิดว่าญี่ปุ่นจะเข้ามาช่วยปลดแอกพม่าจากอังกฤษนะครับแต่พอญี่ปุ่นเข้ามาจริงๆพม่ารู้สึกว่าตัวเองถูกครอบงำถูกกดดันแล้วก็ถูกกดขี่มากกว่าในสมัยของอังกฤษด้วยซ้ำเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทีมเนี้ยนะครับ AFO เนี่ยก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากอังกฤษ แล้วก็มาไล่ญี่ปุ่นแล้วก็พาอังกฤษกลับเข้ามาปกครองแล้วก็ยึดย่างกุ้งได้อีกครั้งหนึ่งในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ถึงเวลานี้เนี่ย AFO ก็เริ่มมีการปฏิรูปเพื่อที่จะเดินหน้าต่อแล้วว่าแล้วเราจะขอเอกราชจากอังกฤษยังไงเพราะฉะนั้น AFO เนี่ยก็ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสันนิบาตเสรีภาพประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์ Anti-Fascist People's Freedom League นะครับ AFPFL แน่นอนนะครับขบวนการนี้ก็ยืนขึ้นมานะครับแล้วก็ดีลกับอังกฤษนะครับเพื่อที่จะนำพาประเทศไปสู่การประกาศเอกราชซึ่งแน่นอนอังกฤษเองในช่วงแรกๆก็ไม่ได้มีความไว้วางใจนะครับว่า AFPFL เนี่ยจะสามารถคุยกันได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่า AFO กลุ่มนี้เองเนี่ยก็เคยเป็นตัวแทนให้กับจักรวรรดิญี่ปุ่นมาแล้วแต่ว่าในที่สุดกลุ่ม AFPFL เนี่ยก็รวบรวมประชาชนครับแล้วก็นำไปสู่ Civil Disobedience คำนี้เลยกลายเป็นคำใหญ่มากๆนะครับในเมียนมาเพราะว่าการต่อต้านแบบอารยะขัดขืนเนี่ยมันคือกระบวนการซึ่งเรียนรู้มาจากอินเดียที่ขบวนการของ Congress of India นะครับนำโดยมหาตมาคานธีเนี่ยก็ใช้วิธีการเดียวกันเพราะนั้นการชุมนุมอย่างสงบในบริเวณพระเจดีย์ชเวดากองเนี่ยก็เกิดขึ้นในปี1946แล้วก็ท่ามกลางการชุมนุมนั่นเองนะครับแกนนำของ AFPFL เนี่ยก็แตกคอกันเองเพราะว่าฝ่ายองซานเนี่ยนะครับต้องการการเจรจากับอังกฤษแบบสันติวิธีในขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์พม่าไม่ต้องการเจรจาแต่ต้องการใช้กองกำลังเข้าปลดปล่อยพม่าจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษนั่นก็เลยทำให้เกิดการแตกแยกนะครับจนมีการขับแกนนำหลายคนออกจาก AFPFL เราก็เลยจะเห็นได้ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษนะครับถูกผนวกเข้ากับอินเดียในปี1866มาจนถึงเวลานี้เนี่ยพม่าก็ยังไม่สามารถรวมตัวแล้วก็เริ่มต้นกระบวนการสร้างชาติได้เพราะว่าในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์พม่าณจุดศูนย์กลางอำนาจที่นครย่างกุ้งเริ่มต้นกระบวนการจัดตั้งองค์กรสถาบันแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าในพม่าเองเนี่ยยังมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆอยู่เต็มไปหมดเลยกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เองก็ได้รับอิสระด้วยอ่ะเนื่องไหมฮะอังกฤษก็ไม่ได้มีศักยภาพพอจะขึ้นไปควบคุมพวกเจ้าฟ้าทั้งหลายบนรัฐข้างบนของพม่าได้นะครับโดยเฉพาะในเขตไทยใหญ่นะครับในเขตของเชียงตุงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือขบวนการเหล่านี้ก็มีวิธีการเคลื่อนไหวของตัวเองบางคนก็แฮปปี้ที่จะอยู่อังกฤษบางคนก็อยากที่จะมีเอกราชวิธีการจะมีเอกราชก็ต่างคนต่างทำไม่มีการสร้างความร่วมมือกันได้อย่างจริงจังแล้วก็แน่นอนเมื่อไม่มีความร่วมมือกันได้อย่างจริงจังก็ตรงตามหลักการแบ่งแยกและปกครองอังกฤษก็เลยยังสามารถควบคุมได้อยู่แต่ว่าหลังจากการชุมนุมที่พระมหาเจดีย์ชเวดากองเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษณขณะนั้นก็คือเคลเมนต์แอดลีย์เนี่ยนะครับก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยมวลมหาประชาชนมันเกิดขึ้นเพราะนั้นก็เลยมีการเชิญองซานแล้วก็คณะนะครับไปกรุงลอนดอนที่ประเทศอังกฤษเพื่อที่จะคุยกันนะครับอย่างเป็นรูปธรรมว่าเราจะเริ่มต้นกระบวนการเจรจาอย่างไรเพราะว่าอย่าลืมหลังจากที่แกนนำแตกแยกกันไปเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์เขาบอกจะใช้ความรุนแรงอ่ะดังนั้นอังกฤษก็บอกเฮ้ยคุยกับองซานดีกว่าเพราะองซานต้องการเจรจาองซานในที่นี้ต้องรีมาร์คไว้นิดนึงนะครับก็คือคุณพ่อของคุณองซานซูจีนะครับชื่อเหมือนกันนะครับองซานซูจีกับองซานนะครับก็คือใช้ชื่อพ่อมาเป็นชื่อตัวองซานตอนนั้นเนี่ยพอไปอังกฤษก็เลยมีการลงนามกันนะครับในสนธิสัญญาองซานแอดลีย์ Agreement นะครับเมื่อปี1947นะครับโดยมีการกำหนดเงื่อนไขครับในองซานแอดลีย์ Agreement ว่าคนพม่าและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆจะรวมตัวกันเพื่อเดินหน้ากระบวนการเลือกตั้งทั่วไปในการจัดรูปแบบการปกครองของตนเองโดยในช่วงหลักของการเลือกตั้งทั่วไปพม่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพอังกฤษหรือว่า British Commonwealth พม่าจะสามารถเข้าควบคุมและจัดตั้งกองทัพของตนได้แล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญของตัวเองแล้วอังกฤษก็จะให้การสนับสนุนพม่าเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติซึ่งเพิ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ด้วยแต่แน่นอนนะครับว่าในการลงนามครั้งนี้เนี่ยแกนนำสำคัญอย่างเช่นทาคินโซซึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเขาทะเลาะกันนะครับเขามาจากพรรคคอมมิวนิสต์ต้องการใช้ความรุนแรงเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ยอมลงนามเช่นเดียวกันนะครับกับตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกลุ่มชาติพันธุ์ฉานก็ไม่ยอมรับผลการเจรจาและการลงนามในสนธิสัญญาครั้งนี้นั่นก็เลยทำให้เมื่อกลับจากอังกฤษองซานเนี่ยก็เลยต้องขึ้นไปทางภาคเหนือไปที่รัฐฉานทางตอนเหนือชายแดนระหว่างไทยกับพม่านะครับไปที่เมืองปางหลงนะครับหรือว่าปางหลวงเพราะในปี1946เมื่อกองกำลังสัมพันธมิตรได้ยึดคืนแผ่นดินรัฐฉานจากการปกครองของไทย คือตอนนั้นไทยเราก็เข้าข้างกับญี่ปุ่นนะฮะแล้วญี่ปุ่นก็สนับสนุนให้เราไปยึดคืนดินแดนส่วนนี้กลับมาเป็นของไทยแล้วเราก็ตั้งชื่อดินแดนส่วนนี้เป็นอาณานิคมของเราเรียกว่าสหรัฐไทยเดิมพอถึงปี1946หลังสงครามโลกที่2สัมพันธมิตรก็ยึดคืนรัฐฉานตรงนี้มาได้นะครับแล้วก็กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของพม่าดังนั้นผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าไทยใหญ่กลุ่มต่างๆที่กระจายตัวกันเป็นอาณาจักรเล็กๆบนเทือกเขาสูงชันเนี่ยก็เลยเข้ามาประชุมกันที่การประชุมที่เรียกว่าการประชุมปางหลวงระหว่างวันที่20ถึง28มีนาคมปี1946แล้วก็มีมติให้รัฐฉานเข้าร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์พม่าเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษรวมทั้งได้มีความพยายามระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในการก่อตั้งสภาสูงสุดแห่งประชาชนชาวเขาหรือว่า Supreme Council of the United Hills People ขึ้นมาเพื่อเป็นแกนกลางในการเจรจากับตัวแทนของชาติพันธุ์ของพม่าทั้งหลายแล้วก็เป็นตัวแทนในการเจรจากับจุดศูนย์กลางอำนาจที่นายพลองซานควบคุมอยู่ที่ย่างกุ้งดังนั้นเมื่อนายพลองซานกลับจากอังกฤษนะครับเขาก็เลยไปที่เมืองปางหลวงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการเรียกประชุมปางหลวงครั้งที่2ขึ้นมาระหว่างวันที่3ถึง12กุมภาพันธ์ปี1947โดยในการประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากกลุ่มชาติพันธุ์แคชินแล้วก็กะเหลี่ยงส่งตัวแทนเข้ามาในฐานะผู้สังเกตการนะครับเพราะว่าณเวลานั้นเนี่ยกลุ่มกะเหลี่ยงเองนะครับต้องการที่จะสถาปนารัฐของตัวเองบริเวณเทือกเขาตะนาวศรีนะครับหรือว่าตะนินตะยีไปจนถึงชายฝั่งอ่าวเบงกอลในเมืองมะริดเขาก็มาเป็นผู้สังเกตการเฉยๆเพราะเขาอยากจะสร้างประเทศของตัวเองในขณะเดียวกันการประชุมครั้งนี้ก็ไม่ได้มีตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดใหญ่อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมอญอารากันปะโอแต่อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้เนี่ยสามารถที่จะบรรลุล่วงส่วนที่สัญญาปางหลวงนะครับหรือว่าปางหลวง Agreement ได้โดยมีการลงนามในวันที่12กุมภาพันธ์ปี1947โดยในกระบวนการที่ตกลงกันภายใต้ส่วนที่สัญญาปางหลวงณปี1947เนี่ยเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะจัดตั้งรัฐเอกราชรัฐใหม่ในรูปแบบของ Federal State ครับสหพันธรัฐก็คือมีรัฐบาลกลางและในขณะเดียวกันก็ยังมีรัฐบาลรัฐและแต่ละรัฐก็มีอิสระพอสมควรในการดำเนินนโยบายของตัวเองซึ่งแน่นอนครับเหตุการณ์นี้ก็ดูเหมือนว่าความเป็นจริงในการที่จะเรียกร้องเอกราชเนี่ยใกล้จะสำเร็จโดยแน่นอนนะครับกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายก็เริ่มเห็นว่าการเข้ามาแล้วจะมีโมเมนตัมมีพลังในการเรียกร้องเอกราชเนี่ยมันก็สูงอยู่นะแล้วในขณะเดียวกันตัวเองก็ยังมีอิสระในการปกครองตนเองในระดับหนึ่งได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มก็เริ่มเข้ามาแต่ว่าเข้ามาแบบมีเงื่อนไขโดยเงื่อนไขที่สำคัญเช่นอะไรบ้างครับเช่นในสหภาพพม่าที่จะเกิดขึ้นใหม่นี้หากต้องมีการตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวข้องกับดินแดนชายขอบชายแดนดินแดนในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์จะต้องให้มีการจัดตั้งสภาบริหารระดับสูงหรือว่า Executive Council ขึ้นมาตัดสินใจร่วมกันโดยสภาบริหารระดับสูงนี้ต้องมีรองประธานสภาอย่างน้อย2คนมาจากการเสนอชื่อของสภาสูงสุดแห่งประชาชนชาวเขาที่เมื่อกี้ผมเล่าไปตอนแรกนะครับว่าเขาจัดตั้งขึ้นมาก่อนหน้านั้นที่เรียกว่า Supreme Council of the United Hills People เพราะนั้นทุกคนก็เริ่มมองว่ามันมีทางที่จะหาทางออกร่วมกันได้นะรวมทั้งมีหลักการที่ทุกฝ่ายยอมรับด้วยนะครับว่าพื้นที่ที่จะเกิดขึ้นใหม่เหล่านี้เนี่ยต้องมีอำนาจในการบริหารจัดการตนเองในรูปแบบของเขตปกครองตนเองที่มีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการกิจการภายในของตัวเองหรือว่าภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า full autonomy in internal administrations แล้วก็กำหนดด้วยนะครับว่าประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยจะต้องมีสิทธิขั้นพื้นฐานได้เช่นเดียวกับประชาชนในประเทศประชาธิปไตยอื่นๆแล้วก็แน่นอนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยในตอนแรกนะครับอย่างเช่นกลุ่มคชินก็บอกว่าจะร่วมกับข้อตกลงนี้ก็ได้แต่ยังขอสงวนสิทธิในการจัดตั้งรัฐแล้วก็ประเทศอิสระเอาไว้พอคชินขอแบบนี้เราก็เลยเห็นฉานเห็นฉินเนี่ยขอวิธีการแบบเดียวกันด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณที่ตัวเองจัดเก็บได้คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast ณเวลานั้นปางหลวงนะครับก็ถือว่าเป็นสนธิสัญญาที่มีความสำเร็จแล้วก็นำพม่าไปสู่การเลือกตั้งไปสู่การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับได้ในเดือนเมษายนปี1947นะลงนาม12กุมภาพันธ์ปี1947แต่อย่างไรก็ตามนะครับในการเลือกตั้งครั้งนั้นนะครับทั้งกลุ่มชาติพันธุ์มอญกะเหรี่ยงแล้วก็กลุ่มการเมืองต่างๆที่ไม่สนับสนุน นายพลองซานเนี่ยก็ไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ขอมีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งด้วยนั่นก็เลยทำให้176เสียงจากที่นั่งในสภาทั้งหมด201เสียงเนี่ยนะครับที่เข้ามาเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยล้วนแล้วแต่กลายเป็นสมาชิกของ AFPFL ที่อยู่ในปีกของนายพลองซานทั้งนั้นเลยซึ่งนายพลองซานก็พยายามแก้ไขปัญหานี้นะครับที่ปัญหาที่ว่าไม่มีส่วนร่วมจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆเนี่ยโดยการไปเชิญผู้นำกลุ่มกะเหรี่ยงนะครับมาบาเขียงนะครับแล้วก็ผู้นำกลุ่มไทยใหญ่เซาฮัสตุนนะครับแล้วก็ตัวแทนของกลุ่มชาติพันธมินจากอินเดียนะครับอย่างเช่นอับดุลราซักเนี่ยเข้ามาเป็นคณะรัฐมนตรีเพราะนั้นมาถึงจุดนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วแหละนะครับว่าพม่าเองก็ดูเหมือนกับจะเข้ารูปเข้ารอยรัฐเอกราชแห่งใหม่เนี้ยนะครับก็กำลังจะเกิดขึ้นโดยทุกคนบอกว่ามันจะต้องเป็น Federal State นะแต่ละรัฐเนี่ยสามารถที่จะปกครองตัวเองได้อย่างอิสระนะครับแต่ในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดและไม่มีใครคาดฝันก็จะเกิดขึ้นครับนั่นก็คือชายชะกัน4คนใส่ชุดเครื่องแบบทหารปลอมพร้อมอาวุธครบมือนะครับปืนกลทอมสันปืนกลสเตนแล้วก็ระเบิดมือขับรถจี๊ปทหารบุกเข้าไปในอาคารที่เคยเป็นที่ทำการของรัฐบาลอังกฤษในฐานะเจ้าอาณานิคมในวันที่19 กรกฎาคมปี1947ครับพอบุกเข้าไปเสร็จปุ๊บก็กราดยิงเข้าไปในห้องประชุมซึ่งในห้องประชุมนั้นคนที่นั่งประชุมอยู่ก็คือนายพลองซานแล้วก็คณะรัฐมนตรีของเราอีก8คนผลที่เกิดขึ้นก็คือทั้ง9คนที่เป็นแกนนำเสียชีวิตครับเช่นเดียวกับการเหตุการณ์รอบสังหารบุคคลสำคัญอื่นๆครับกระบวนการในการหาคนวางแผนและคนมาลงมือสังหารก็จะเต็มไปด้วย conspiracy theory โดยในกรณีของพม่านะครับบุคคลที่ถูกจับกุมภายในวันเดียวกันกับเหตุการณ์รอบสังหารก็คืออูซอซึ่งอูซอเนี่ยคืออดีตนายกรัฐมนตรีของ British Burma ครับเป็นนายกรัฐมนตรีของพม่าในสมัยที่อังกฤษปกครองนะครับหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นตัวแทนของอังกฤษเลยแม้ว่าในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยอูซอจะบอกว่าที่ทำไปทั้งหมดเพราะว่าอิจฉาองซานฟังดูเหตุผลก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอิจฉาในที่สุดคำตัดสินก็คือประหารชีวิตอูซอแต่ว่าจนถึงทุกวันนี้นะครับก็มีทฤษฎีออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างในวันนั้นบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นการทำงานของ MI5 MI6 นะครับเพราะนั้นหลังเหตุการณ์รอบสังหารเนี่ยผู้ช่วยขององซานซูจีขององซานก็เลยถูกตั้งขึ้นมาให้เป็นนายรัฐมนตรีแล้วก็เป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญแทนนั่นก็คืออูนุก็ร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จในวันที่24 กันยายนปี1947โดยตัวแทนของรัฐต่างๆที่เคยแสดงความต้องการจัดตั้งสหพันธรัฐเนี่ยเริ่มหวาดระแวงเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองละเพราะว่าขนาดองซานยังถูกฆ่าเพื่อนทุกคนก็บอกว่าอย่างนั้นเอาให้มันเกิดขึ้นก่อนละกันพอทุกคนบอกว่าเอาให้มันเกิดขึ้นไปได้ก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัฐใหม่เนี่ยเกิดขึ้นในรูปแบบที่ทุกคนเองก็ต้องหาทางประนีประนอมกันให้เกิดขึ้นให้ได้โดยรัฐใหม่จะถูกเรียกว่า Union of Burma หรือว่าสหภาพแห่งเมียนมาโดยสหภาพแห่งเมียนมาเนี่ยมีการตกลงกันไว้ครับว่ารัฐของกลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิ์ที่จะถอนตัวได้ตรงนี้แหละเป็นประเด็นปัญหาใหญ่คือคุณตกลงกันในวันแรกว่าคุณสามารถที่จะถอนตัวได้โดยมีเงื่อนไขว่าอะไรครับมีเงื่อนไขว่า1ต้องรวมกันเป็นสหภาพแห่งเมียนมาเพื่อประกาศเอกราชและจะรวมตัวกันเป็นสหภาพแห่งเมียนมาหรือสหภาพแห่งพม่าต่อไปอีก10 ปีจากนั้นจึงเริ่มต้นกระบวนการถอนตัวได้ข้อที่2ในกระบวนการถอนตัวจากสหภาพต้องได้เสียงสนับสนุนถึง2 ใน 3จากสภาแห่งรัฐแล้วก็ข้อที่3ผู้นำของรัฐต้องแจ้งให้ผู้นำสหภาพทราบเพื่อดำเนินการลงประชามติและสิทธิในการถอนตัวจากการร่วมเป็นสหภาพนี้จะมีเฉพาะกับรัฐฉานและรัฐขยาเท่านั้นในขณะที่รัฐขชินแล้วก็กะเหรี่ยงปฏิเสธการเข้าร่วมสหภาพตั้งแต่แรกและรัฐฉินถูกกำหนดให้เป็นเขตปกครองตนเองตั้งแต่แรกเพราะนั้นเราจะสังเกตดูนะครับว่าโอ้โหรัฐที่มันเกิดขึ้นณเวลานั้นโดยการบอกว่าพร้อมที่จะแยกได้ในอีก10 ปีข้างหน้ามันคือการฝังระเบิดเวลาถูกต้องไหมครับที่นับถอยหลังไปเรื่อยๆๆแล้วลองคิดดูว่าในอีก10 ปีต่อมาจะเกิดอะไรขึ้นคำตอบก็คือในอีก10 ปีต่อมาไม่เกิดอะไรขึ้นครับเพราะในที่สุดรัฐบาลของอูนุถูกรัฐประหารโดยนายพลเนวินเพราะกองทัพมองว่าถ้าปล่อยให้ระเบิดเวลาถึงเวลานั้นพม่าก็จะไม่มีประเทศครับและจะกลายเป็นพื้นที่เล็กพื้นที่น้อยที่ต่างคนต่างแยกตัวออกไปเพราะฉะนั้นสำหรับกองทัพเองเขาถือว่าเขามีหน้าที่ในการปกป้องความเป็นชาติของพม่าแล้วเขาก็ทำแบบนี้ด้วยความเข้าใจผิดมาตลอดจนถึงทุกวันนี้นะครับ เนี่ยฮะก็เป็นอีกหนึ่งโศกนาฏกรรมนะครับของประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านเองกระบวนการสร้างชาติของเขาก็เกิดขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะในสมัยที่ยังเป็นสมาคมเราชาวพม่าอยู่ในปี1930สมาคมเราชาวพม่าเนี่ยมีการแต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงโดบะหมาโดบะหมาแปลว่าพม่าของเราและหลังจากนั้นเนี่ยกระบวนการสมาคมเราชาวพม่าเองอย่างที่ผมบอกนะครับก็ใช้เพลงโดบะหมาหรือว่าพม่าของเราเนี่ยเป็นเพลงประจำสมาคมหลังจากนั้นพอมีการอัปเกรดนะครับตัวของสมาคมขึ้นมาจนกลายเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอุนุเองนะครับก็เลยจะใช้เพลงโดบะหมานี่แหละเป็นเพลงชาติของพม่าต่อไปอุนุเองนะครับก็มอบหมายให้อู่เซียงมยาหม่องนะครับอู่เซียงมยาหม่องเนี่ยก็เอาเพลงโดบะหมามาแต่งเป็นทำนองนะครับยังคงใช้ทำนองเพลงโดบะหมาของสมาคมเราชาวพม่าต่อไปแต่ว่าเอาเนื้อร้องบางส่วนมาใส่เข้าไปใหม่แล้วก็เพลงนี้ก็ถูกประกาศให้เป็นเพลงชาติของพม่าที่มีประวัติสืบทอดต่อเนื่องกันมานะแล้วก็ใช้อย่างเป็นทางการในวันที่22กันยายนปี1947จนถึงทุกวันนี้นะครับเพลงโดบะหมานะครับหรือว่าที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่ากะบามาแจกะบามาแจเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพลงชาติอย่างเป็นทางการของพม่านะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงคำแปลของชื่อกะบามาแจเนี่ยก็ถือว่าเป็นคำแปลที่มีความซาบซึ้งกินใจมากนะครับเพราะว่าเพลงชาติของเขาใช้ชื่อว่ากะบามาแจที่แปลว่าตราบจนโลกสิ้นสลายก็ถือว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งนะครับที่มีเนื้อหาที่กินใจมากก่อนที่จะรับฟังกันผมขออนุญาตเอาคำแปลของเนื้อเพลงนะครับตราบจนโลกสิ้นสลายนะครับหรือว่ากะบามาแจมาเล่าให้ฟังเนื้อความเป็นอย่างนี้ครับแห่งหนที่ปรากฏทั่วซึ่งความเป็นธรรมและเอกราชประเทศของเราแผ่นดินของเราแห่งหนที่ปรากฏทั่วซึ่งสิทธิอันเท่าเทียมและแนวทางที่ถูกต้องนำพาประชาชนไปสู่ชีวิตที่สงบสุขประเทศของเราแผ่นดินของเราความเป็นสหภาพอันเป็นมรดกตกทอดสืบมาเราขอปฏิญาณเพื่อพิทักษ์สิ่งนี้ไว้มั่นตราบชั่วกาลปวสานตราบโลกสิ้นสลายแผ่นดินพม่าจะคงอยู่ต่อไปเรารักและเทิดทูนบ้านเมืองเพราะนี่คือมรดกที่แท้จริงจากบรรพชนเราจักสละชีพเพื่อปกป้องสหภาพของเราไว้นี่คือชาติของเราแผ่นดินของเราซึ่งพวกเราเป็นเจ้าของเราจะแบกรับภาระเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและแผ่นดินนี่คือหน้าที่ที่เราต้องพึงทำเพื่อแผ่นดินอันทรงคุณค่าแห่งนี้และนี่ก็คือเนื้อความนะครับของเพลงชาติพม่ากะบามาแจตราบโลกสิ้นสลายขอเชิญรับฟังเพลงชาติพม่าไปพร้อมกันและผมขอลาจากคุณผู้ฟังกับ Thai PBS Podcast ในตอนนี้ไปด้วยนะครับพบกันใหม่ในเล่ารอบโลกตอนหน้าครับสวัสดีครับรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ Thai PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter Thai PBS Podcast Build the World via the Voice